เหมือนเห็นว่าแบบอิตเจยังแข็งแรงยังเต้นได้หนูทำให้ดูหนูอายุน้อยกว่าพี่ๆค่ะพี่ทำเองปะลงมาจากลิฟต์ใช่ลิฟต์มนุษย์เซลล์จีนเนาะยังมาเซลล์จอซีสวัสดีครับเหลือสองคนวันนี้เหงาอีกแล้วพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยวะพี่ปุ๋ยวะพี่กุยป่วยกระทันหันนิดหน่อยนะครับตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเลยใช่หนาวเวลาอัดก็ให้กำลังใจพี่กุยด้วยเย้ซึ่งจริงแอบเสียดายเพราะจริงวันนี้มีเพลงที่เป็นเพลงของยายกุยอยู่แล้วใช่วง XG แต่ว่าเทปนี้เรายังไม่ได้ดู XG นะพูดทำไมพูดไปก่อนแต่ที่เราจะมาดูก็คือ XG ซึ่งทันไฟซึ่งแบบว่านางโปรโมทแบบยิ่งใหญ่มากเลยนะมีเพลงรวมเพลงพรีรีลีสแล้วก็เพลงแบบซิงเกิลแยกของแต่ละคนซึ่งณตอนนี้ก็ยังเป็นพรีรีลีสอยู่ใช่ไหมมีพรีรีลีสอีกอ๋อไม่ใช่เพลงแต่ต้นเรายังไม่ได้พูดเลยว่าเราจะมาดูอะไรเพลงอะไรอ๋ออิจี้พูดไปแล้วแต่ว่าชื่อเพลง Born to be เกิดมาเพื่อที่จะเลยเกิดมาเพื่อที่จะอะไรก็ไม่รู้แต่ก่อนอื่นที่จะไปดูเรารีแอคอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งแต่ว่าตอนนี้ยอดวิวของช่องจองซีซั่นค่อนข้างที่จะเยอะแล้วแต่ว่าบางคนอาจจะลืมที่จะ Subscribe นะ 60% ที่ไม่ได้ Subscribe ช่องเราใช่เพราะฉะนั้นฝาก Subscribe ด้วยตอนนี้เลยนะคะเวลาเนาะงั้นไปดูอิจี้เพลง Born to be กันเลยดีกว่าไป3 2 1อู้ไม่เห็นหวายเป็นเหมือนดอกกุหลาบหรออุ้ยสีผมนี้เหมือนเฮ้ยท่าดีมากเมื่อกี้สีผมนี้เหมือนแบบแม่มดอะไรอย่างงี้เนาะว้าวเด็กอกหนึ่งทีอุ้ยเมกาครูมาอีกแล้วว้าวแดนเซอร์ท่ายากไปป่ะแดนเซอร์ท่ายากมากโอ้ฮับดิ้งโอ้วายเป็นผู้กรอบแต่ว่าใจแม่มาอยู่นะเพลงเลยแบบนี้แต่เป็นดุเอ้ยเป็นกรอบผูกที่ไม่ได้แบบว่าหายไปเลยนะเอออุ้ยดูนะเออวายวายแล้วซีนใหญ่มากเป็นแดนเซอร์โอ้โหโอ้ตาละตอนนี้กล้องบังมากเดี๋ยวกล้องลงนิดนึงมันวายเลยนะแต่ถ้าเมื่อกี้มันถ้าเต้นดีนะจะสวยมากเลยนะเออถ้าเต้นดีแล้วส่วนใหญ่ก็คือเต้นไม่ดีโอ้ยท่านี้สวยน่าแต่มากเป็นฟิลน่าแต่มากเมื่อกี้มงกุฎมาแล้วเขาใส่มงกุฎแล้วหรอเหนื่อยอ่ะเห็นแล้วแบบน่าเต้นนะแต่ขี้เกียจแก่อ่ะท่าเยอะท่าเยอะจริงโหวายสะใจอ่ะมันนั่งแบบมันนั่งเก็บแรงกันไว้เพื่อเพลงนี้อ่ะเชอริยองเต้นแรงมากวายแล้วนั่งบนตรอนให้คนอื่นทำมงกุฎหรืออะไรให้ป่ะหรือว่าเพลงนี้ไม่ได้จบด้วยมงกุฎไม่มีมงกุฎ
แต่ฉันแอบเห็นไปตอนครึ่งเพลงจบแล้วจบแล้วอย่างที่น้องอาร์มบอกเลยเป็นแบบแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ล้วนแดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ล้วนไปเลยเหมือนเขาทำเพลงนี้ออกมาเพื่อบอกว่าอิตจีอ่ะไม่ได้หายไปไหนค่ะกูกลับมามันมีความเป็นโชว์แดนซ์เพอร์ฟอร์แมนซ์ของเต้นเลยอันนี้คือสิ่งที่แบบโอ้ค่อนข้างว้าวเราว่าเรื่องเพลงก็คือท่อนหูกันเองแบบเอียร์เวิร์มเนาะติดหูตลอดเทอร์บีคำเดียวเลยสำหรับเราคือเพลงไม่ได้มีไดนามิกขึ้นลงเท่าไหร่เหมือนเพลงเท่ากันหมดแล้วก็ตอนท้ายเหมือนเสริมดนตรีมาให้ไฮขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าโดยอะไรหลายๆอย่างไม่แน่ใจแต่ว่าจำได้แค่ท่อนฮุกใช่เข้าใจคือเพลงก่อนท่อนฮุกมันไฮเรานะแต่ว่ามันยังจำอะไรไม่ค่อยได้อาจจะเป็นเพราะว่าสิ่งที่มันดึงดูดความสนใจของเรามันคือโชว์ใช่การเต้นการเต้นเพอร์ฟอร์แมนซ์มากกว่าแล้วทุกคนใส่แรงหมดเลยนะเหมือนเห็นว่าแบบอิตจียังแข็งแรงยังเต้นได้ดูทำให้ดูหนูอายุน้อยกว่าพี่ๆค่ะอาเพลงต่อไปของเยแล้วก็จีเยจีใช่ก็คือเป็นโซโล่เนาะซึ่งโซโล่มีทุกคนป่ะนะมีทุกคน4คน5คนเลยแต่คิดว่าลีอาไม่มี MV หรือเปล่าอ๋อโอเคถ้างั้นเราเริ่มที่ลีดเดอร์ก่อนมงกุฎบนหัวฉัน Cloud on my head โซโล่จากเยจีไป3 2 1เอาหรอเอางั้นก็คลิปเดียวได้เลยดิถ้าจะทำเป็นเรื่องป่ะเล็บเพิร์ดอ่ะว้าวอุ้ยเท่านี้เข้าปีหกวัยโอ้ยอุ้ยแต่เพลงฟังไม่ยากนะเข้าไหมมาติดล็อกหน่อยปะเพลงมันแบบมันรวบรัดไปหมดเลยนะเราว่าเขาคงแบบถ่ายมาแค่แบบครึ่งเพลงอะไรเงี้ยสวยมากนี่ทำเองปะลงมาจากลิฟต์ใช่ลิฟต์มนุษย์มีทัตติ้งอะไรเยอะแยะไปหมดเมื่อกี้เหมือนชุดโป๊อยู่เลยดีว้าวสวยเฮ้ยจบแล้วเหรออ้าวจบแล้วเหรออ๋อ1:48นี่ว่าอาจจะตัดมาแค่บางส่วนจริงป่ะหรือว่าใช่ก็คิดแบบครึ่งเพลงแหละคิดเดานะเพลงอย่างที่พูดไปเลยในคลิปว่าทุกอย่างเร็วอันนี้เท่าที่ดูใน MV ไม่รู้ว่าเพลงเต็มเป็นยังไงแต่คือแบบแป๊บเดียวเขาท่อนพรีฮุกท่อนฮุกสั้นแล้วก็ไปที่ท่อนคลาวมาเฮ้เท่าไม่เฮ้เหมือนจะแค่แบบ3ฮุกป่ะใช่แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยแล้วก็ไปแล้วส่วนถ้าชอบมากที่เป็นทัตติ้งที่เป็นแบบที่เป็นภาพอะที่เขาทำที่มันเป็นวงกลมใช่ไหมฟันฟันมือฟันฟันอะเข้าใจไม่ยากอะท่อนฮุกมันมีความแบบเข้าใจง่ายเป็นฮุกร้องป่ะอืมนี่ว่าเพลงเยจีกับเพลงอิจีเมื่อกี้แอบเหมือนกันไปหน่อยอ๋อเพราะว่ามันมีความเป็นร็อกมีความเป็นแบบยิ่งใหญ่มีความยิ่งใหญ่ตุน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 อะไรเงี้ยก็เลยแบบเป็นรสเดียวกันเป็นรสเดียวกันเพิ่งกินมาอะไรเงี้ยอ่ะมาอีกคนหนึ่งที่เราจะรีแอควันนี้ได้ทันก็คือระยูจินอ๋อหมายถึงว่าเขาปล่อยมาไม่พร้อมกันใช่เขาปล่อยมาคนละวันเลยคือวันนี้เราได้ดูแค่สามเยจีกับระยูจินแต่ว่าเราไม่ทันน้องยูนากับเชรยองโอเคโอเคโอเคงั้นต่อไปเราไปดู Runaway ปะจากระยูจินดีกว่า3 2 1จริงหรอฉันว่าน่าจะมาในอวาร์ดนะโอ้มูดดีวายเราวิธีการร้องอ่ะเตอร์นะเพลงโอ้ยโคตรเท่เลยมันคือเสียงกลองอะไรแบบนี้วะโอ้ยชีกริ้วแล้วจะทำลายข้าวของค่ะร้องแล้วเออ
ือนยูอาพาร์ตแบบพระเอกลองได้ค่ะลองได้ไม่ละบิชแบบเก็ตใช่ปะบิชแบบดอกแบบแรงเลยเออเอาไงล่ะเอายินนะจบแล้วฉันว่าจบแค่นี้ตาแดงมากเออจบแค่นี้จริงๆแม่กูไม่คิดว่าลิวจินจะลองได้เลยใช่หนึ่งคือท่อนบริดจ์อะเฮ้ยฟุ้งเลยตอนแรกนึกว่าเพลงวงไปเลยลืมไปว่าเป็นชีคนเดียวอ๋อแล้วก็ไม่เห็นเต้นเลยมาเวย์แอคติ้งซะงั้นอ๋อเออใช่ใช่ไม่ใช่เพอร์ฟอร์แมนซ์แต่นี้สมมุติว่าถ้าเป็นแบบเต็มเพลงไม่รู้ว่ามันจะเป็นไงแต่รู้สึกว่าถ้าบริดจ์เป็นแบบนี้เอามาขัดแล้วตอนหลังก็ลากเอาไว้ตุ้มตุ้มตุ้มแล้วก็มันล็อกล็อกอะไรอย่างแล้วก็อาจจะบอกว่าดูแบบว่าเอ้ยดินามิกหลากหลายดีนะเออเป็นเพลงที่แบบรุนขึ้นนะใช่ได้ใดอ่ะฟังมา3เพลงอ่ะรู้สึกว่าอิตซี่อ่ะกลับมาในเวย์ที่คลัชละอาจจะไม่ได้ไปสายแบบน่ารักอาจจะไม่ได้แบบว่าซอฟๆเหมือน 2-3 เพลงที่ผ่านมาใช่คือถึงแม้ว่าเขาจะแบบเป็นเพลงซอฟโอเคเข้าใจว่าถ้าเขามันยังแบบ challenging อยู่แต่ว่าอันเนี้ยด้วยตัวเพลงอ่ะมันมีความกลับมาแบบเป็น strong เป็นวงที่ strong แล้วอ่ะเออก็ลองมาดู direction ของแบบเพลงไตเติ้ลจริงๆแอบอยากดูแบบ pre-release กับเพลงไตเติ้ลแล้วก็มาเจอกันเลยในต้นปีหน้าเจอเลยก็วันนี้ประมาณนี้นะครับสามเพลงสำหรับ EG เดี๋ยวเรามาดูของยูนากับเชอร์ยองอีกแน่นอนใช่เพลงอื่นๆที่กำลังจะตามมาก็สำหรับวันนี้นะครับอย่าลืมกด subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งจริงๆเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทุกๆคลิปที่พวกเรารีแอคได้ใช่แล้วก็ถ้าสมมติว่าอยากดูคลิปเก่าๆของพวกเราก็สามารถกดเข้าไปดูได้นะครับแล้วก็ถ้ามีอะไรพูดถึงพวกเราใน Twitter อย่าลืมใส่ Hashtag จองเวนซิสด้วยสำหรับวันนี้พวกเราสองคนลาไปก่อนนะครับอันยอง